ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบงค์เมืองไทยดูดวงมาตั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหรา24 LINE ID @โหราโหรา24ให้ข้อหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านครับดวงรายสัปดาห์นะครับในสัปดาห์หน้านี้คือสัปดาห์นะครับก่อนที่จะหมดปี2563เข้าปี2564ต้องบอกแบบนี้ว่าดาวนะครับดาวอังคารได้ย้ายราศีไปเป็นเกษตราธิบดีย้ายในวันที่27นะครับแล้วก็เล็งลัคนาราศีตุลส่วนดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีตุลคือดาวศุกร์นั้นได้โคจรไปอยู่ในภพการเงินนำหน้าลัคนาไปอยู่ในเรือนของดาวอังคารนะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนราพะได้โคจรไปอยู่ในตำแหน่งที่เขาเรียกว่าโยกหน้ากับชาวลัคนาราศีตุลดาวเสาร์เป็นเกษตราธิบดีเป็นปัญจมหาบุรุษโยกส่วนดาวพุธก็ย้าย30ธันวาพอดีไปอยู่ในตำแหน่งในภพที่4อธิบายความมาถึงตรงนี้นะครับคงจะบอกกับชาวลัคนาราศีตุลว่าถ้าเป็นในเรื่องของลาภผลการเงินการทองก่อนที่จะหมดปี63เข้าปี64นั้นชาวลัคนาราศีตุลจะไม่พบกับความจุกจิกยุ่งยากแต่อย่างใดและผมก็ยังเชื่อด้วยว่าการเงินของชาวลัคนาราศีกันนะราศีตุลนั้นถึงแม้ว่าจะมีรายจ่ายค่อนข้างจะมากแต่คุณก็จะมีรายรับเข้ามาตลอดเช่นกันวันที่ดีของชาวลัคนาราศีตุลนั้นก็คือในวันพุธที่30มกราคมและก็ข้ามไปเป็นวันที่1มกราคม2564 2วันนี้เป็น2วันที่ดีของชาวลัคนาราศีตุลโชคดีที่1คือโชคดีในเรื่องเงินเงินทองทองโชคดีที่2นั่นก็หมายความว่าเป็นไปได้นะครับว่าคุณนะครับอาจจะได้เงินพิเศษจากที่ไหนสักที่นึงหรืออาจจะมีโชคมีลาภเข้ามาในช่วงปลายปีก่อนเข้าปี64แล้วก็ช่วงรอยต่อของปีตรงนี้ก็บอกกับชาวลัคนาราศีตุลไว้แล้วกันครับว่าเสี่ยงโชคไว้บ้างก็ดีนะครับแต่สิ่งที่จะทำให้ชาวลัคนาราศีตุลนั้นไม่แฮปปี้มีความจุกจิกใจทุกข์ใจเรื่องความรักครับมีโอกาสที่จะขัดแย้งกันตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะครับแล้วก็ไปช่วงปลายสัปดาห์อีกทีนึงคือทะเลาะกันช่วงต้นสัปดาห์ก่อนที่จะเข้าปี64คือทะเลาะกันในช่วงปี63แล้วก็มีโอกาสจะไปเฉ่งกันในช่วงปี64ก็คือในช่วงประมาณวันที่2วันที่3ฉะนั้นวันที่1นะครับโทษนะครับวันที่28ธันวาคมวันจันทร์นะจะมีเรื่องหงุดหงิดจุกจิกกับเรื่องความรักเรื่องคู่วันที่28วันที่29 2วันนี้จุกจิกหงุดหงิดเกี่ยวกับเรื่องความรักเรื่องคู่ไม่แฮปปี้แล้วก็จะมาหงุดหงิดกันอีกแมตช์นึงในช่วงวันที่2มกราคม64และ3มกราคม64ใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วพยายามประครับประคองความรักให้ดีไม่ฉะนั้นแล้วการขัดแย้งกันตรงนี้นะครับจะนำไปสู่เรื่องของปากเสียงถ้ายังไม่อยู่อาจจะเลิกลากันได้ต้องบอกแบบนี้เลยคือให้ระวังมากๆนะครับให้ระวังมากๆนะครับเนี่ยช่วงรอยต่อระหว่างปี63 64ตรงเนี้ยชาวตุลระวังปากเสียงกับคู่ครองคุยก็ไม่เข้าหูถึงขั้นอาจจะขอเลิกกันเลยนะนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลโชคดีส่วนไอ้คนที่ยังโสดอ่ะฟังตรงนี้แล้วก็อย่าเพิ่งไม่มีแฟนแม่งเลยรออีกสักนิดนึงให้มันข้ามปีไปก่อนเข้าใจมั้ย
ขอโชคดีครับชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านสวัสดีจ้าต้องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID MASTERMING 6666สำนักมังกรทองสินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโง่เฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคลสนใจลงโฆษณากับทาง YouTube สินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยผ่านสายตาท่านผู้ชม 80,000 ถึง 100,000 วิวต่อวันเจ้าของรางวัลแพลตินัมจาก YouTube อเมริกาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID MASTERMING 6666